ตัวที่2นะครับก็คือฝั่งด้านนี้ตรงนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ26 26ฟันเมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับทั้งฝั่งที่อยู่เป็นตัวที่1กับตัวที่2เนาะเราก็กดโอเคโอเคนะครับโอเคเป็นการตกลงโอเคค่ะกดโอเคครั้งเพื่อยืนยันแค่นี้เองครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกัน7วันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ค่ะแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับเรียวพิวรี่ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอต้อนรับพี่ตุ้มด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับก็ผมเจียวพงศ์สามารถนะครับก็วันนี้มีอะไรมาให้ดูกันอีกแล้วดูกันอีกแล้วจะเป็นอะไรยังไงบ้างพิเศษกันยังไงคะก็ในหัวข้อวันนี้ก็จะมาเสนอเรื่องของการทำพวกอะไรประกอบเฟืองนะครับให้ดูกันว่ามันมีวิธีการประกอบยังไงนะครับ uh-huh. แสนง่ายง่ายมากง่ายแบบจิ๊บจิ๊บเลยใช่ไหมคลิกอย่างเดียวไม่มีอะไรทำคลิกอย่างเดียว พี่ตุ้มมาทีไรนะคะเราก็จะเจอกับเทคนิคที่แบบทำง่ายๆทุกครั้งเลยนะแต่ว่าเทคนิควันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องอดใจรอกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยค่ะครับผมอยากได้ solid work มาใช้งานไม่ใช่เรื่องยุ่งยากไม่ต้องลังเลราคายุติธรรมเซอร์วิสเป็นเลิศให้ข้อมูลได้มุกไม่บานปลายแน่นอนอย่าลืมนะคะ Solid Work ต้องคู่กับจะซื้อขาดหรือเช่าใช้ก็มีทีมงานบริการหลังการขายคอยดูแลและจัดเต็มตลอดอายุบริการ Subscription Solid Work ต้องคู่กับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับก็ตามที่น้องเขาบอกเลยกลับเข้าสู่รายการของเรากันแล้วนะคะอ่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ให้พี่ตุ้มแบบโชว์เทคนิคเลยดีกว่าว่าง่ายๆที่บอกนี่มันจะจิบจิบขนาดไหนคะโอเคได้เลยครับผมก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอยับเปิดชิ้นงานขึ้นมาก่อนสมมุติโดยปกติแล้วเนี่ยในงานประกอบเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องดึงชิ้นงานเข้ามาแล้วก็เอามาประกอบโดยใช้พวกเขาเรียกคำสั่งเมทเนาะในคำสั่งเมทเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งเยอะๆมากมายเลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปดูในตัวชิ้นงานเนี่ยในคำสั่งเมทเราก็จะเห็นคำสั่งทั่วไปเช่นพวก cosident tangent นะครับconcentric อะไรตรงเนี้ยเป็นคำสั่งทั่วๆไปเป็น standard เขาเรียกเป็น standard เมทนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเรามาเจอในเรื่องเกี่ยวกับพวกงานที่มันเป็นเฟืองแล้วทีนี้มันจะเกิดปัญหาว่าเราพอเราเมท tangent ปุ๊บเนี่ยมันก็ติดมันจะไปไหนไม่ได้ถูกไหมฮะเราจะทำยังไงให้มันหมุนตามโดยที่มันไม่ติดนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับของชิ้นงานของเรานะครับผมก็จะมีตัวอย่างเฟืองอยู่สองขนาดนะฮะวิธีการง่ายๆเลยครับอันนี้ผมบอกก่อนว่ามันอยู่ในโหมด assembly นะครับวิธีการอันดับแรกเรามาที่ตรงนี้ครับคำสั่งเมทนะครับคำสั่งตรงนี้ที่เราจะใช้ก็คือตัว mechanical นะครับให้เราเลื่อนหาแท็บคำสั่ง mechanical ตรงนี้คำสั่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วมันจะเข้าเป็นแบบพวกควิกเมทไม่ได้เราต้องเข้ามาในนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกตัวเมทไทป์แล้วมาที่คำสั่งที่ชื่อว่าเกียร์ค่ะคลิกเลยครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับตัวคำสั่งเขาต้องการให้เราเลือกผิวสองผิวนั่นก็คือผิวแรกก็คือผิวหน้าเฟืองของตัวเกียร์ตัวที่หนึ่งแล้วก็ผิวตัวที่2เช่นเดียวกันนะครับหลักการง่ายๆผมก็ทำคลิกเลือกนะครับที่ผิว2ผิวนี้นะครับจากนั้นเขาจะให้เราทำการกำหนดเรโชทีนี้ถ้าเราไม่รู้ค่าเรโชมันเป็นเท่าไหร่เราสามารถที่จะกำหนดจากเรโชตัวนี้ไปใส่เป็นจำนวนฟันของตัวเฟืองที่เราดึงเข้ามาก็ได้นะครับอย่างตัวแรกตัวใหญ่ตัวนี้นะครับผมใช้อยู่ที่ประมาณ40ฟัน40ฟันก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้ตัวที่ยืดออกมานะครับอันนี้คือฟันก็เราก็พิมพ์เข้าไป40ค่ะตัวที่2นะครับก็คือฝั่งด้านนี้ตรงนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ26 26ประมาณ26ฟันเมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับทั้งฝั่งที่อยู่เป็นตัวที่1กับตัวที่2เนาะเราก็กดโอเคโอเคนะครับโอเคเป็นการตกลงโอเคค่ะกดโอเคครั้งเพื่อยืนยันแค่นี้เองครับเสร็จแล้วเราลองหมุนดูไหม
อ่ะลองหมุนอ๋อหมุนได้แล้วนะครับมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้แต่จริงๆก่อนที่เราจะทำการประกอบผมมีข้อแนะนำเนาะก่อนที่เราจะประกอบในเรื่องของพวกเฟืองเนี่ยเราจะต้องทำการปรับตำแหน่งของตัวการสัมผัสของเฟืองเนี่ยให้มันเข้ากันก่อนค่ะนะครับอย่างเมื่อกี้ผมไม่ได้เขาเรียกกำหนดในเรื่องของตำแหน่งเนาะมันก็จะดูเพี้ยนๆอย่างนี้ค่ะแต่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนฟันที่ผมนับมันอาจจะเพี้ยนมันก็เป็นไปได้จริงๆแล้วมันจะมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงเมื่อกี้จำได้ไหมตัวเนี้ยผมใส่ไว้ที่26ฟันจริงๆถ้าเรามาดูในตัวทุนบล็อกนะครับตัวสัญลักษณ์เนี่ยมันอยู่ที่25ฟันค่ะถามว่าดูตรงไหนตรงนี้ครับ25ทีนะครับเพราะนั้นในจำนวนฟันตรงนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการหมุนนะครับว่ามันจะสมดุลกันหรือเปล่านะครับอย่างตรงนี้ผมใส่ผิดเป็นหนึ่งฟันนะครับเพราะนั้นเวลามันเคลื่อนที่ก็จะเห็นเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเนาะในการประกอบพวกเฟืองทีนี้เรามาแก้กันนิดนึงโอเควิธีการแก้ก็เรามาที่เมดนะครับแล้วก็เลือก edit mid นะครับตัวนี้เราก็มาทำการแก้ครับใส่ไป25กดโอเคครั้งนึงนะครับโอเคยืนยันก็จะพอดีแล้วมันก็จะพอดีนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ได้นะครับหรือเราก็สามารถเอาไอ้เจ้าตัวนี้ไปทำแอนิเมชันต่อก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีการเคลื่อนที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างกับสำหรับเรื่องการประกอบเฟืองง่ายไหมง่ายค่ะง่ายเนาะนิดเดียวเองแบบจิ๊บจิ๊บจริงจริงใช่เพราะอย่างน้อยถ้าเราจำอะไรข้อมูลอะไรไม่ได้ตัวทุนบล็อกของเรานะครับค่ะมันก็ยังมีข้อมูลให้เราดูนะครับโอเคนะครับก็ง่ายอย่างที่บอกนะครับวันนี้นะคะใช่ค่ะง่ายจริงๆนะคะเราก็จะมาเจอเทคนิคนะคะทริคดีๆจากพี่ตุ้มที่เป็นเทคนิคแบบง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องพบกันใหม่นะคะใน EP หน้าก่อนจากกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆค่ะจากทางแอปพลิเคชันของเรานะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ